่อแล้วสำหรับทางด้านสิบคนกับเพื่อนตั้งครับในขึ้นมาด้านล่างครับเป็นมาด้านสิบคนครับในรุ่นสิบโมงในนำอยู่3ประตูต่อ1ครับปล่อยบอลแซงล็อกมาล็อกไหนล็อกบอลล็อกเราเอาดูเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับสำหรับเพื่อนตั้งเองเปิดจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยครับตอนนี้แม่เอาทางนั้นโค้ชลงมาครับโอ้โหพี่มาร์คจ่ายไม่ดีเลยลูกนี้โอ้โหแล้วหลอกสวยด้วยครับจ่าแต่ว่าไหลไม่ถึงเจ๋งก็ตักสวยครับเพื่อนตั้งเปลี่ยนตัวหลายคนดีๆครับสำหรับเพื่อนตั้งครับแล้วตั้งโอ้โหตีนลูกนี้ปวดเกินไปแล้วแม่ไปเตะมากครับลูกนี้ว่าเนี่ยการเปิดไม่ทะลุจังหวะสองเป็นเพื่อนตั๊กก็ตักกันมาได้อาร์มเข้าในแล้วเปลี่ยนทางซ้ายครับตั๊กพี่มัดร้องเดี๋ยวมาตั้งไอ้ใหม่แล้วตั๊กอาร์มแล้วโอ้โหอีกอาร์มจังหวะนี้อาร์มเหมือนจะไปเหยียบบอลแล้วยังจะหมุนแต่ว่าแหมมันหมุนไม่ติดครับลูกนี้กลายเป็นไปกับแท่งใส่ระนาดสี่คนแล้วฟาวครับก็ผ่านแดนมาแล้วต้องฟังน้องปีกับผู้ตัดสินก่อนครับเอาแล้วมาดูว่าต้องออกฟรีคิกของระนาดสี่คนกันบ้างครับกำแพงแค่คนเดียวระยะไกลครับยิงมาลูกโอ้โหน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางนี้มันไม่ตรงกรอบครับเราเล่นเลยทันทีครับฟาร์กนี่แหละไม่ค่อยจะฟาบอลที่มันข้างหน้าครับตัดบอลแล้วรอเพื่อนครับชนโค้ชจับขึ้นมาเข้าในแล้วให้ครับพี่มัดย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ปู่ดังสูงเลยครับกองหลังดูครับของเพื่อนตั๊กโค้ชให้สวยครับตอนนี้จับแล้วล็อกเข้าซัดไปทับลูกอีกโอ้โหจังหวะตกเข้าในลูกนี้เกิดจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับก็ถือว่าคนให้บอลดีครับไปปุ่มเล่นสั้นครับเพื่อนตั๊กอ้าวยิงฉลับออกหลังไปอีกยังได้เป็นแต่ปุ่มอีกครั้งหนึ่งครับของทางด้านเพื่อนตั๊กทางขวาครับตอนนี้ถือว่าแม่กดดันเริ่มเล่นหนักขึ้นทุกทีได้ครับเล่นสั้นเหมือนเดิมอาร์มจะไปฝูงอีกทีคราวนี้ดูครับให้ย้อนกลับมาโพสยิงยัดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปพิ้งออกมาโอ้โหเล่นสั้นครับใช่ยัดขึ้นมาการว่าจะล็อกหลบไม่ทันโดนสวนครับแหมจังหวะนี้ตาไปทิ้งเลยครับทนเนี่ยทนเนี่ยย้อนกลับมาทนพาเข้าในทนดูครับไปเรื่อยๆครับทนซ้ายยิงก็ไม่เข้าแล้วโอ้โหจังหวะนี้ติดเซฟแล้วโดนสวนกลับการให้ย้อนหลังอีกโดนสวนกลับมาโดนครับอ้าวขาครับแล้วตู่หูแทงไม่ทะลุการเออโอ้โหเป็นนั้นว่าตอนนี้ก็เปิดได้นั้นเจ๋งครับไอเดียดีๆแต่ว่าเปิดน้ำหนักไม่ได้ครับแรงเกินไปครับตั้งกันใหม่มาดิทนครับโค้ชจีเข้าหาครับอ้าวจะเข้าไหนไม่ได้ต้องย้อนมาวัดแต่งขวาแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหไปคนละทางนี่กับตั๊กไอเดียนี่เหมือนจะเปิดให้นั้นตั๊กครับเพราะว่าอยู่ในกรอบเขตโค้ชอีกคนเดียวเลยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเขาบอกว่าแต่มันไม่ตรงแล้วก็แรงไปหน่อยครับถึงยาวขึ้นหน้าโอ้โหสวยครับเจดตัวต่อตัวครับอาร์ตูครับรอเพื่อนครับเจดให้บอลไม่ทะลุอีกแล้วจังหวะสุดท้ายแหมฉลาดได้ลูกทุ่งครับตุ้มสั้นๆครับโจเปิดจังหวะเดียวตาโอ้โหทำแกงกันสวยก็ว่าต่อทางขวาครับอาร์หลุดมากันเปิดลูกโอ้โหดูครับกองหลังไม่อยู่แล้วตรงนั้นครับโอ้โหแต่ยังมีผู้เสาตูครับยังติดปูไม่ได้ครับก็เล่นเร็วครับเพื่อตั๊กไปย้อนหลังอีกอุ้ยเสียบอลครับสิงชนเอาการขวาว่าเลยครับให้ตรงกลางมาหนึ่งสองโอ้โหน่าจะให้ว่าทางซ้ายก็มีครับจังหวะนี้ก็หมอว่านี่โล่งกว่าครับแต่ว่าจังหวะเบิ้ลก็จริงจริงก็ไอเดียดีครับแต่ว่าน้ำหนักที่ให้บอลมาเนี่ยมันไม่ได้ครับเบาเกินไปแล้วโดนสวนกลับว่าอาร์มเปิดโอ้โหเอาอีกแล้วครับอาร์มมีส่วนใหญ่ให้บอลก็นั่งเดินแรงเลยครับ
ไม่ทันแล้วครับจังหวะสุดท้ายออกหลังไปแล้วครับเป็นคอร์เนอร์คิกครับของธนชิตพลครับเกมผ่าน5นาทีเสร็จยังไม่มีประตูที่5ของเกมครับยังนำอยู่3ประตูต่อ1ครับสำหรับสิงห์ชนไอ้มุมครับยัดเข้าวัดลูกแม่คราวนี้ไม่ตรงกรอบเหมือนเดิมครับเอาอีกมัดไปรอบอลแล้วดูครับไม่ฟาวด้วยครับชนกันเองแล้วว่าซ้ายโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ลุ้นเลยครับดูออกไปเยอะทีเดียวเด่นสั้นเลยครับอ้าวการสิงห์ชนนี่พอลงไปตั้งรับไปต่ำนี่ต้องบอกว่ามุมมันเหลือน้อยจังหวะจะเจาะครับเอาพิมัตบิ๊กสวยลูกยิงลูกนี้แม่ตัวบล็อกเข้ามาได้เร็วครับอันหลักออกข้างไปเร็วทันทีครับพิมัตพิมัตตกเรือก่อนนี้เจอแบบตอนนั้นโจ้แล้วออกข้างเลยนะครับคุณเล่นชันเลยครับอ้าวย้อนกลับมาตั้งกันใหม่แล้วโค้ดโค้ดไปยืนนะครับก็ซ้ายโอ้โหไม่ตรงต่อครับหลุดเยอะเออขนาดเส้นไม่ถึงอีกครับโอ้โหจะให้เจตอนนี้เจตเอ้าไปแย่งจากเท้าครับแต่ว่าได้พุ่งด้วยครับสิชนเจตนี่ตอนนี้ก็ยืนห้อยเป็นหน้าเป้าแล้วครับตัวเล็กแต่มีความคล่องมีความเร็วครับถึงหน้าของธนสิทธิ์ชนวันนี้แม่ต้องเป็นตัวยืนเลยครับเป็นตัวลุกตัวหลักไปแล้วครับเกมนี้เพื่อนๆไม่ค่อยอยู่กันครับสงสัยอ่ะเดี๋ยวๆลูกนี้ยังไงครับคืนมาจ้าล็อกไม่ผ่านโอ้โหน่าจะของพี่มันนะไม่ของปอมเนี่ยน้ำเปล่าไม่ใช่น่าของพี่มันแหละตูมเล่นสั้นครับพี่มัดหมวดกลับมาแล้วโดนแก่ทิ้งตัวนี้ยังได้เป็นลูกพุ่งครับสำหรับเพื่อนตั๊กเล่นสั้นนาทีครับโค้ดปั่นแล้วเปิดโอ้โหตั๊กเร็วจังหวะนี้ปั๊มดีบอลโอ้โหตั๊กเอาครับตูมพี่มัดจับบอลลูกนี้ยังไม่ออกครับยิงอีกทีนึงคราวนี้โอ้บอลเบาครับโอ้จังหวะตั๊กมาแล้วผู้แชมป์ไม่โดนครับเอาละตัวโอ้โหต้องลงทิ้งแล้วนี้บอลสุดท้ายออกหลังด้วยครับเป็นเตะมุมขอเป็นตัวผู้ตัดสินเอาธนเจตครับโอ้สูนหน้าตัวเป้าออกแล้วครับเอาบอลลงไปกันถือว่าน่าจะยืนทำเป็นสูนหน้าตัวเป้าได้เหมือนกันนะสไตล์ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันครับธนเจตทั้งบอยเปิดยกโอ้โหแรงมากไปแล้วขวาสวยครับการล็อกซ้ายแล้วไหลไม่ทะลุมาจะให้มาแบบเน่งๆเลยครับปูนิกะให้เพื่อนต่อเท้าไปอย่างเดียวแล้วโอ้แต่จังหวะนี้ก็ยังให้ไม่ผ่านครับเล่นสั้นเหมือนเดิมครับสิชนจะอะไรเล่นยากครับโอ้โหลูกนี้เสียทุกด้วยครับย้อนเดี๋ยวไปตั้งกันใหม่ครับโค้ดแหงตรงกลางจะให้พี่มัดโอ้โหมาช้าไปนิดหนึ่งครับจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับแม่บอลยานนะบอกว่าโค้ดเองถอยไปจับจังหวะได้ดีครับเดี๋ยวได้ลูกทุ่งนั้นขวาครับของสิงห์ชนครับถอยมาจะทุ่งไกลครับบอยไม่มีตัวมารับบอลใกล้เลยครับการพับอกแล้วเล่นต่อเองกินตรงนี้โอ้โหน้ำหนักนี่มีครับมุมมันน้อยครับตรงนั้นครับไอ้เข้าได้ค่ายตะข่ายโอ้คลิปเล่นสั้นเลยครับขอสั้นๆครับทศย้อนกลับมาที่อาร์ครับเปิดยาวครับแล้วแม่จังหวะนี้ไม่ออกครับรับสบายครับยิงยาวสวนเลยครับไม่ผ่านโทษตักสวยครับแล้วโดนสวนกลับโทษจี้แล้วให้ทางขวาครับตัดเข้าไปไม่ผ่านคราวนี้อาร์เปิดแล้วโอ้โหโหมผิดเหลี่ยมครับจังหวะสุดท้ายผิดเหลี่ยมแล้วยังเตะมุมครับยังไม่แข็งเลยโอ้โหตัดลูกนี้โหมไม่โดนอีกครับ
สามศูนย์นี่แมนยูชนะเหรอดีแล้วดีใจด้วยเล่นๆในบ้านแมนยูใช่ป่ะโอ้สบายละโอ้มาโลอ่ะตัวที่เด็ดเลยนะยิงทีมด้วยเองโอ้กิ๊กสาดยาวแล้วบอยเปิดจังหวะเดียวจ้าจ้าเจอสองจ้าแหวกได้ครับซ้ายไม่ถึงโอ้โหลูกนี้ถือว่ายังสกัดได้สวยครับผมต้องไม่แย่เท้ามานี่เรียบร้อยครับเหน่งๆแน่นอนครับบอยใช้ความใหญ่ครับบังแล้วจะไปตรงเอ้าเด้งๆล็อกผู้เล่นประตูเร็วยิงโอ้โหติดแซวอีกโอ้ดูครับแก้ๆยังกังอยู่ว่าบอยจังหวะล็อกแรกนี่เหมือนไม่ค่อยแม่ผู้เล่นประตูไม่หลงครับโอ้โหแล้วเป็นจังหวะสุดท้ายนี่ยิงไม่ผ่านครับเปิดจ้าไปทีนึงจ้าไปแทงลูกนี้ไปผ่านกองหลังแต่ทิ้งออกมาโจไปทิ้งออกข้างไปเลยครับแม่เอาชูไว้ก่อนครับเล่นสั้นครับ1 2หมดสั้นๆครับหลายมาพี่มัดแต่ลูกนี้เข้าในมาแล้วให้โอ้โหย้อนหลังอีกยังได้ครับตักทางซ้ายครับโอ้แล้วลูกพุทธศิลป์ยังไงครับถ้าเราให้เป็นลูกฟรีคิกล่ะครับโดนกระแทกเข้ามานิดนึงครับมาสักครู่แล้วมาดูก็ฟรีคิกของทางด้านเกินตักครับจะได้ลุ้นกับตัวที่สองครับจะทำได้ดีขนาดไหนครับโค้ชโอ้โหปาดลูกนี่ไม่ได้ลุ้นเลยครับดูยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับจังหวะปั่นนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแรงไปเยอะเลยโป่งทิ้งออกมาว้าวไปเก็บมาได้ตูแล้วสิชนว้าวหัวซ้ายหัวขวาอยู่เปิดข้ามฟากไม่ทะลุอีกไต่ยัดแล้วไม่ดีก็ไม่ออกด้วยตั๊กโอ้โหตั๊กลูกนี้ไม่เข้าใจกับทางด้านมัดครับตั้งท่ากันขยับหาช่องแต่ว่าไปขยับเข้าด้านในครับโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ครับแม่โอ้คิดครับเล่นชาติครับสิชนโอ้ให้บอลทะลักออกหลังยังได้เป็นลูกเตะตั้งเตะขึ้นมาใหม่ครับโอ้คิดสิงยาวเลยครับจังหวะนี้แหมไม่ถึงบอยบอลนี่ลงไปต้องบอกว่ายังเก็บบอลไม่ได้ครับลูกนี้เพื่อนตั้งทำหรือออกข้างเองครับคือเสร็จก็ให้เลยบอลกับทางด้านสิงชนก็ได้พุ่งทางขวาครับแล้วช้าแล้วลูกนี้โดนดักกลับมาได้มาแท็กไม่ทะลุโอ้โหไม่เหยียดขาต้องกัดได้ดีครับจังหวะนี้ขาไม่ถึงนี่เสร็จแน่ครับลูกเดียวอ้าวแล้วบอยสวยครับเมงเมงการจับลูกโอ้โหยิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าเกือบจะได้แฮตทริกแล้วครับเราจะขอเปลี่ยนตัวใครครับเอาว่าออกครับของที่ชนส่วนแล้วหน้าเพื่อนตั๊กนี่จะเอาอาร์มกลับลงมาครับเกมคู่ต่อไปจะเป็นเกมระหว่างเกียรติเพชรกับเพชรเกษม4ครับยังไงมาถึงสนามแล้วเตรียมตัวได้เลยครับพี่มาร์คไทยท่านรู้มาอาร์มจับบอลแรงไปหน่อยยังได้ครับเพื่อตักกระโดดลงขึ้นมาทันทีครับตักมาปล่อยบอลไหลแล้วให้ไม่ทะลุอีกแล้วครับดูว่าวันนี้มาแล้วจ้าสปีดมาซ้ายขวามีเลือดทางขวาก็เปิดอีกทีนึงเอ้าเราไม่ยิงครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหดูครับแม่งานบวยเลยทำไมไม่ยิงไปเลยครับแม่จะไปตกกลับมานี่ตอนนี้เพื่อนไม่พร้อมแล้วครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่เพื่อนนี่นึกว่าจะยิงแล้วครับโอ้ไม่น่าจะจับไม่น่าจะส่งอีกทีครับไปมุมด้านซ้ายครับโยกไปเสาสองไม่ทะลุอีกคือประตูรับแล้วสวนเร็วเลยครับเพื่อตักตักให้ตรงกลางมาสามสี่คนเอาประตูครับวิ่งหนีไปหมดแล้วให้ด้านซ้ายสวยครับตักจับแล้วล็อกเข้าไปได้ยิงจังแหละประตูสวนโอ้โหตอนนี้ดูครับปล่อยไปยืนเขาแล้วนะเอาพบแปะสวยปัดโค้งนี้ปัดแล้วเด้งๆโอ้โหติดเซฟแล้วจังหวะสองยิงโดนเสาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเสาตัวแม่ลูกนี้ลุกไม่ทั
ันแล้วครับจังหวะปัดในตอนแรกโดนทีชาร์ตต่อในไปโดนหน้าครับโอ้โหลูกนี้สมบทยานจอนเทอร์รี่เอาหน้าเซฟไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่คราวนี้ไม่ไหวแล้วจะขอเปลี่ยนตัวไทยครับเอาไทยครับเอาซาออกครับส่งลงมาให้เป็นนะเจดครับก่อนหน้านี้เป็นสู่หน้าเลยครับเจดเอาเจดกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครับการล็อกไม่พาทำได้ครับการไปเองแล้วเอาหัวเด็ดแดงครับเจดขวาโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าลงไปมีถึงที่ถูกเวลาจริงๆครับลงไปสัมผัสแรกใกล้ประตูเลยครับโอ้โหเจ๋งวันนี้คมครับดูจังหวะยิงลูกนี้ไม่ต้องสับมากครับระยะนี้ไม่ต้องเลี้ยงเลยครับจับแต่งขวาแล้วยิงโอ้โหสามเหลี่ยมบนครับโอ้โหสามประตูใส่เลยครับเจอแบบนี้กองหลังก็ต้องบอกว่ายืนกันห่างด้วยครับสำหรับเรื่องตั้งมาสักคู่แล้วที่เสียประตูแต่จะตามลูกหนึ่งสองประตูต่อสามวันนี้ว่าเป็นสองประตูต่อสี่ขยับหนีห่างอีกนะครับเชียวเปิดการหลักลูกนี้ได้ลูกพุ่งครับสิชนเป็นเร็วเลยครับบอยไถมาแล้วไถทางซ้ายโยถึงครับลองปั่นดูแล้วลูกนี้แม่ไม่ตรงต่อครับเล่นทางซ้ายครับต้นร้อนกับไปต้านทางซ้ายครับตั๊กมามาเองเลยครับกองหลังครับข้างหน้านี่ไม่มีใครขยับขึ้นไปครับดูครับยืนออกันอยู่กลางกันอื้อเลยครับตอนนั้นเรือตักครับเอ้าแล้วพี่โอไปปล่อยเอ้าช้าครับทดขโมยมาได้แล้วเปิดยัดลูกนี้ฉันแหลบออกหลังครับดูจังหวะไปรอบอลนานหน่อยครับไปปูมาด้านขวาครับเปิดยัดมาที่เสาแรกลูกนี้เตะทีกันมาได้แล้วบอลฉันแหลบออกข้างครับเอาอีกมาไปแล้วตักโอ้โหลูกนี้ล้มตัวยิงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกว่าก็พยายามแล้วตักครับแต่บอลสุดท้ายมันยังไม่ตรงกรอบครับตุ้มยาเลยครับอาบเอาอาบแหมจังหวะนี้ยังเอาตัวรอดได้ครับเอาเสียบอลโอ้โหเจ๋งไปแตกบอลนานอีกครับไล่เลยโหนหน้าโหนหลังอยู่พี่มัดไปทางแคบแล้วโอ้โหให้ยับมาลูกนี้น้ำหนักแรงไปหน่อยโดนเตะทีปามที่บอลเข้าในมาทดโอ้โหเด้งๆกิ้งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับไล่มาเป็น3มือกว่า4ชุ่ม2นาทีสุดท้ายครับเพื่อนปั๊กผู้จังหวะที่เหมือนบอลมันกุกกิกกุกกิกกันอยู่ตรงกลางแล้วดูว่าสุดท้ายมันตกทางซ้ายที่ตักครับอาลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้โหเอาครับตอนนี้เกมรับต้องบอกว่าไปในห้างสี่ชนนี่ตอนนี้กดดันแล้วเกมลุกจริงๆก็แค่น้ำอยู่สองสามลูกไม่ต้องไปเอาแล้วเกมลุกต้องเป็นเกมรับก่อนครับดูว่าเกมรับยืนกันสองคนเลยครับเอาเกมลุกครับของห้างสี่ชนจริงๆหน้าเนี่ยห้อยแค่คนเดียวก็พอแล้วครับดูครับไปปล่อยให้เพื่อนตั๊กนี่ดันขึ้นมาสูงก็ตอนนี้ไปพี่โอให้มาไม่ผ่านพี่มาร์คแต่ยังกลับได้สวยครับเร็วทันทีครับบอยทะลุไม่ผ่านอีกจังหวะสุดท้ายเฮ้ยอยู่นี้กอล์ฟมาครับบอลมาใช่ป่ะเปิดจับเอ้าแล้วเด็กๆโอ้โหเจ็บไม่ได้ครับยังไม่ออกด้วยครับสิชนขยับแม่ทำท่าลีลาเยอะเสียบอลอีกแล้วดูครับแม่กันไปทำอะไรครับโดนสวนกลับมาครับไม่มาครับเจดจะแก้ตัวได้ครับการดูครับขึ้นทางขวาที่เจดเหมือนเดิมจะเปิดทะลุช่องตรงนี้ไม่ผ่านแล้วทดเวลาบาดเจ็บกัน1นาทีสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับส่วนคู่ต่อไปครับเกมระหว่างธนาเกตเพชรกับเพชรเกษม4ครับจะแข่งมาถึงสนามแล้วเต็มตัวได้เลยครับปุ่มไก่มาแล้วกูโหเช็ดตาน้ำเนี่ยเอ้าปากเข้าไปเลยครับโอ้โหเพื่อนตักหมดจะเสียที่น้องหมดเสียง่ายๆเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหแม่ดูครับปัดจริงๆอะโอ้มาเนี่ยเหมือนตุ้งผู้เสาประตูครับโอ้โหแต่ปัดไม่ออกครับก็ต้อง
ผมเป็นผู้สองตัวจำเป็นด้วยครับของนักเตะตั้งใจผู้สองตัวมืออาชีพครับโอ้โหมาเสียประตูนี้แบบไม่น่าเสียครับจากตามเหลือแค่ประตูเดียวตรงนี้เหลือ2อีกแล้วครับผู้ต่อไปเป็นไงเต็มตัวได้เลยนะครับเล็กเกษตรฉีแล้วต้องเก็บเพชรครับเก็บเพชรน่าจะมาถึงแล้วครับแต่ว่าเล็กเกษตรฉีถ้ามาถึงแล้วยังไงเต็มตัวได้เลยครับโอ้โหแล้ว3คนการยังไงก็ตัวที่ฝืนไม่ได้เราให้มาปิโอโอ้โหดูครับแพ้อย่างเดียวแพ้สังขารตัวเองครับเล่นเร็วกันดีครับสวนกลับมาทวนต้องจับไปยูวีบอยเอา3ต่อ1เลือกเลยครับบอยหลายพี่โอเหมือนเดิมลูกยิงไม่ได้เอ้าเน่งๆโอ้โหเรียบร้อยครับตาเอาจนได้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โหปวดดูนานเลยครับมาแค่สี่คนครับประตูนี้ต้องยอมครับกองหลังไม่มีใครเอาแล้วมันก็เดินตักจะเอาเข็มลุกกันหมดโอ้กองหลังนี่ต้องบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจริงๆครับดันกันขึ้นไปช่วยเกมลุกกันหมดแบบนี้ครับเสร็จเลยครับอยู่ในช่วงทดเจ็บเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีได้ครับเอาทีทดแค่หนึ่งนาทีครับกลางอีกครั้งหนึ่งมัดแหมวันนี้มัดโชว์ฟอร์มไม่ออกตัวแหมรองเท้าแต่ยังไม่ถนัดรถไฟครับตูมรถตำรวจทางเชี่ยวจังหวะนี้มือถือฝ่าต้องวิ่งกลางเวลาการแข่งขันได้เลยครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหต่อเลยว่าจบเกมไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้เป็นทางด้านสิบคนครับโอ้เก็บ3คะแนนได้อีกนะครับเอาชนะทางด้านเพื่อนพักไปดับสุดมันครับโอ้ยังไงต้องขอคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งเพื่อนพักแล้วก็สิบคนด้วยครับวันนี้ก็จบลงไปเป็นชัยชนะของทางด้านสิบคนครับ